วันนี้ประเด็นข่าวรวมถึงทีมข่าวเรานะคะตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าก็ยังไปเกาะติดอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่ช่วงข่าวค่ำมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีดิไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคะรวมแล้ว18คนไปสอบสวนแล้วก็สอบสวนกันตลอดทั้งคืนนะคะนะคะสอบสวนกันจนก็มีสับเปลี่ยนไปพักบ้างวันนี้เนี่ยก็นำตัวกลับมาสอบสวนอีกครั้งช่วงเช้าหลังจากสอบสวนแล้วเสร็จนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาส่วนใหญ่ไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกครับนะคะก็17คนจาก18คนเหลือ1คนที่ยังไม่ได้ไปฝากขังก็คือตัวบอสพอลนี่แหละนะเพราะว่าทางทนายบอกว่ามีเรื่องที่ยังอยากจะให้การต่อนะก็เลยยังมีการสอบสวนต่อทีนี้ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมตัวไว้48ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องนำตัวบอสพอไปฝากขังต่อศาลเช่นเดียวกับ17คนที่ไปแล้ววันนี้ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโอ้โหทีมข่าวเราปักหลักกันอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็บางส่วนก็ติดตามการไลฟ์สดของตำรวจสอบสวนกลางด้วยใช่ไหมคะคือตามกันมาว่าเอ๊ะจะมีการนำตัวไปส่งศาลฝากขังช่วงกี่โมงแล้วก็มาถึงช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเกือบบ่าย 3:40 เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาออกมานะคะเพื่อส่งไปที่ศาลอาญาเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงบรรยากาศรวมไปถึงฟังการให้สัมภาษณ์ของทางตำรวจว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยโดยเฉพาะจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง18คนไปแล้วจะมีการขยายผลจับใครอีกหรือเปล่าจะมีล็อต2อีกไหมบรรดาบอสแม่ขายทั้งหลายทั้งแหล่ใช่ไหมครับเพราะก็ต้องยอมรับว่าในเพจต่างๆหรือว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนที่เคยเข้าไปอยู่ในเข้าไปร่วมทำงานกับดิไอคอนกรุ๊ปใช้คำนี้ก็แล้วกันเขาก็ออกมาชี้เป้าบ้างออกมาพูดถึงบ้างว่าคนนี้ก็ใหญ่นะคนนั้นก็แม่ขายตัวเบิ้มนะทำไมถึงยังไม่มีเดี๋ยวรอดูว่าอาจจะมีปฏิบัติการเซอร์ไพรส์เหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่ารวมไปถึงบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องหาแต่ละคนด้วยใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะคะคือตำรวจบอกว่าณวันนี้คงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรได้ต้องรอการสอบสวนทั้งหมดออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะเริ่มจากเมื่อช่วงประมาณสักบ่าย 3:40 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็มีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง17คนนะคะออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อจะนำไปฝากขังที่ศาลอาญานะคะบรรยากาศก็สื่อมวลชนไปปักหลักกันอยู่เต็มพื้นที่แต่ว่าคือจะต่างจากเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนด้านหน้าเนี่ยโอ้โหสื่อมวลชนคือพอมีการนำตัวผู้ต้องหามาก็จะรุมกันเข้าไปสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมากั้นเอาไว้นะคะเพื่อให้มีการเปิดทางจะได้นำตัวผู้ต้องหาออกมานะคะก็จะเป็นไปตามภาพที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงประมาณสักบ่าย 3:35 นาทีบ่าย 3:40 นาทีค่ะตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา17คนนะคะมีทั้งบอสปันบอสโอมบอสวินบอสจอยบอสออฟบอสแม่หญิงบอสปีเตอร์บอสเอกบอสอูมี่บอสกันบอสมินพิชยาบอสแซมบอสทอมมี่บอสสวยบอสโซดาบอสป๊อปโค้ชแล็บลงมาจากอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาค่ะตำรวจเนี่ยจัดเตรียมรถตู้ไว้4คันก็จะแบ่งให้ผู้ต้องหานั่งกันไปนะคะแล้วก็จะมีรถตำรวจนำขบวน1คันปิดขบวนอีก2คันซึ่งผู้ต้องหาแต่ละคนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยประกบนะคะเจ้าหน้าที่1ต่อผู้ต้องหา1นะคะขณะที่เดินทางออกมาเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามนี่จะเป็นเซตของบอสดารานะคะไม่ว่าจะเป็นบอสแซมบอสกันเนี่ยนะคะก็ยกมือไหว้มาตลอดนะคะตั้งแต่หน้าประตูจนขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครให้สัมภาษณ์ไม่มีใครตอบคำถามใดๆนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนั้นสักครู่หนึ่งค่ะครับกันพี่จ๋าขอกล้องติดกล้องน้องจ๋าเนี่ยนะคะก็เป็นบรรยากาศช่วงที่พาออกมาแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรนะคะใช่นะครับทีนี้นักข่าวก็ได้ข้อมูลจากทางตำรวจนี่แหละครับนี่คือพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเปิดเผยอย่างนี้ว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยยื่นคัดค้านการประกันตัวที่ท้ายคำร้องฝากขังทั้งหมด17คนนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเป็น17ไม่ใช่18เพราะว่ายังขาดอีก1คนก็คือบอสพองนี่แหละเนื่องจากว่ายังสอบสวนไม่เสร็จคือทางตัวผู้ต้องหาคือบอสพอลเองและทนายเนี่ยประสงค์จะขอให้รายละเอียดทางคดีเพิ่มเติมตำรวจก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับที่เขาจะใช้ในการต่อสู้คดีโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะ
ทั้ง18คนยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่ส่วนจะมีประเด็นอะไรบ้างที่สอบสวนไปนั้นขอยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเป็นรายละเอียดในสำนวนคดีนะครับส่วนกรอบระยะเวลาในการสอบปากคำบอสพอลเนี่ยคาดว่าคงจะใช้เวลาถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าตามกรอบอำนาจของพนักงานสอบสวนควบคุมตัวได้48ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องไปฝากขังต่อศาลต่อส่วนหลังจากนี้จะมีการพิจารณาออกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานครับและจากการสอบสวนผู้เสียหายที่มีจำนวนมากขึ้นก็กำลังพิจารณากันอยู่ว่าหลักฐานเนี่ยมันจะเพิ่มไปเชื่อมโยงถึงผู้ใดบ้างในส่วนทรัพย์สินของบอสพอลก็มีส่วนของการดำเนินคดีแล้วก็มีการยึดทรัพย์ควบคู่กันไปนะครับแต่ขอยังไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ในส่วนของบอสกันหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะพัญญาเนี่ยเข้าข่ายเป็นแม่ข่ายด้วยไหมยังไงเพราะว่าก็มีหลักฐานปรากฏทางโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ที่มีการเหมือนกับเชิญชวนมาร่วมลงทุนนะฮะตำรวจบอกว่าขึ้นอยู่กับในกระบวนการสอบสวนในส่วนจะเป็นแม่ข่ายหรือเป็นแม่ข่ายหรือไม่เป็นอันนี้ยังไม่ขอตอบณตอนนี้ลองฟังเสียงดูครับคือท่านอื่นเนี่ยให้การแล้วก็ให้การเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนบอสพรเนี่ยครับเขายังประสงค์จะให้การอีกในประเด็นรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วครับที่จะต่อสู้คดีได้เราก็ให้ความเป็นธรรมครับมันมีประเด็นไหนที่เราต้องการอยากรู้เป็นพิเศษเราต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอีกไหมคะคือผมเรียนไปแล้วว่าทางเราเนี่ยคำถามที่เราต้องการคำถามต้องการคำตอบเนี่ยเราถามไปหมดนะครับซึ่งเขาก็ตอบมาแล้วแต่ว่าเขายังมีสิ่งที่เขาอยากจะพูดมากกว่าที่เราถามอีกนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้คือหมายถึงว่าเขาขอพูดมากกว่าที่ทางตำรวจอยากทราบแล้วใช่ไหมคะก็ผมว่าในเรื่องประเด็นเนี่ยขออนุญาตไม่ตอบครับเพราะอยู่ในสำนวนครับเราคาดว่าจะใช้เวลาอีกนานมากน้อยขนาดไหนก็เรามีเวลาควบคุมถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปฝากขังก็แสดงว่าวันนี้ไม่น่าจะฝากพาไปวันนี้ไม่ทันแล้วครับหลังจากนี้จะมีพิจารณาออกหมายจับใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าต้องอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานครับทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานนี่ครับในส่วนของทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินของบอสพอลนี่มีการตรวจยึดมาได้ทั้งหมดหรือยังรวมไปถึงทรัพย์สินของบอสคนอื่นๆด้วยก็มีการดำเนินการควบคู่กันไปครับแต่บอสดารานี่คือทุกคนก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับภรรยาของบอสตันจะอยู่ในรถหมายจับหรือหมายเรียกครั้งถัดไปไหมคะก็ให้อยู่ในระหว่างการสอบสวนดีกว่าครับนี่เป็นช่วงที่หลังจากพาตัวไปฝากขังนะคะครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่ทางทนายความของบอสพอลเนี่ยมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็คือนายวิทูลเก่งงานนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง18คนมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพอคุมมาเนี่ยก็แยกกันสอบปากคำนะคะซึ่งตัวทนายเองและทีมทนายทั้งหมดเนี่ยอยู่ดูแลลูกความครบทุกคนจนถึงเวลาประมาณ 3:00 นการให้การเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ลูกความเคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆแล้วนะคะหลักๆก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการทำธุรกิจว่าเป็นมายังไงแล้วก็ย้ำว่ามันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะฉะนั้นตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ค่ะส่วนข้อกล่าวหาตามหมายจับก็คือความผิดฐานช่อกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จข้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยลูกความก็ยังยืนยันให้การปฏิเสธค่ะในโหนกระแสแหละครับเหมือนที่เราดูในโหนกระแสเหมือนกับที่เราดูในเด็ดสแตนดาร์ดรูปแบบคำให้การอย่างนั้นเลยไม่ได้ปิดแผลแตกต่างอะไรไปเลยและไม่มีปฏิเสธเราก็ให้เหตุผลปกติว่าเราไม่ผิดยังไงมันธุรกิจเป็นมันยังไงไม่เป็นแชร์ลูกโซ่ยังไงแต่เขาแชร์ลูกโซ่ไม่ได้แจ้งข้อหาครับวันนี้เขาจะมีการสอบคำให้การเข้าสำนวนด้วยเราจะใช่ครับให้การได้รับแต่ละคนเนี่ยเคยให้การมาแล้วตั้งแต่วันที่12ตุลาก่อนที่จะโดนจับเมื่อวานเรายืนยันคำให้การเดิมที่เคยให้การไว้ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาก็ตอบได้สำหรับข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหานี่คือให้การปฏิเสธหรือปฏิเสธดิครับปฏิเสธดิครับยอมรับไม่ได้ดิครับยอมรับไม่งานเข้าเลยนะครับแต่ค่ะเห็นว่าวันนี้ทางด้านของตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวด้วยคือเรากังวลไหมคะเรื่องการเอาหลักทรัพย์มาประกันตัวไม่ได้กังวลน่ะก็คัดค้านท่านก็คัดค้านไปเราก็ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาโคโจฝากทางที่ศาลก็ไปยื่นที่ศาลได้ส่วนเหตุผลที่จะชี้แจงต่อศาลเพื่อขอยื่นประกันตัวก็คือการแสดงให้ศาลเห็นว่าตั้งแต่เกิดเรื่องลูกความเนี่ยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีพฤติการหลบหนีแล้วก็จะมารายงานตัวต่อตำรวจทุก5วันนะคะแต่ถ้ายื่นประกันแล้วศาลไม่อนุญาตก็คงจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ค่ะ
ประเด็นคือว่าไงตั้งแต่เอกสารคือเราจะให้เห็นให้ท่านเห็นว่าตั้งแต่เรามาหรือตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเรามารายงานตัวแล้วก็เรามีการให้คำมั่นกับทางตำรวจยังไงบ้างผมบุญเลยจะมารายงานตัวทุก5วันคือเราป้องกันการออกหมายจับแต่ถ้าบอกท่านจับออกหมายจับมาเราไม่ว่ากันต่างคนต่างหน้าที่เนาะก็จะได้ท่านให้สารได้เห็นว่าต่อไปได้ไม่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาหลบหนีนะเมื่อวานไปจับเราก็ยังไปโดนจับที่สคบคือกำลังให้การกับทางคณะกรรมการของผู้บริโภคเจ้าที่ของผู้บริโภคก็จับในห้องนั้นเลยมันมีหลักฐานหมดนะครับมีเรคคอร์ดหมดเลยว่าเราโดนจับที่ไหนพฤติการโดนจับเป็นยังไงถ้าเราโดนจับคาสนามบินอีกเรื่องนึงแต่นี่โดนจับที่สคบผมว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่ท่านน่าจะรับฟังในการอนุญาตให้ประกันได้ครับจะติดเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยคาดว่าน่าจะทำเรื่องประกันทันไหมถ้าไม่ทันแล้วจะมีการวางแผนอะไรยังไงต่อไปเอานี้ก่อนการประกันตัวเนี่ยเรายื่นได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เรายื่นได้นี่คือเสาร์ที่นี่ยื่นได้ครับนี่คือมันเป็นงานของสำนักงานสัญญุธรรมท่านให้ทุกวันไม่มีวันหยุดมันได้ประกันเสาร์อาทิตย์ผมก็ยื่นวันเสาร์ก็ยื่นอาทิตย์ก็ยื่นครับผมถ้าเกิดว่ายื่นแล้วท่านไม่ให้ประกันก็ไม่เป็นไรครับก็แค่เปลี่ยนที่นอนครับผมแล้วก็เตรียมแผนไว้ยังไงบ้างคะถ้าไม่ให้ประกันแล้วไม่ให้ประกันเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อครับจะอุทธรณ์คำสั่งหรือไม่ยังไงก็อีกเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับผมเพื่อไม่ให้จำนวนมันช้ำขณะที่วันนี้นะคะตัวแทนผู้เสียหายพร้อมทนายความจากมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทยก็เดินทางเข้าไปยื่นคำร้องต่อศาลเช่นเดียวกันนะคะมาเนี่ยบอกว่ามาขอคัดค้านการประกันตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีด้วยโดยนายรพสิทธิ์พัทรสิริชัยศิลป์รองประธานมูลนิธิเนี่ยบอกว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงและผู้เสียหายก็มีจำนวนมากถ้าผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวไปก็เกรงว่าจะหลบหนีและเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานรวมถึงคดีนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเยอะมากวันนี้ก็เลยมาเป็นตัวแทนผู้เสียหายค่ะมายื่นคำร้องต่อศาลขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ